สวัสดีครับ Heroes Hub นะครับวันนี้เราก็จะมีตัวนี้มานำเสนอนะครับ Ultraman สูตร 1:6 scale นะครับ Anime version ของทาง Netflix ครับเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับจะบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกที่ผมเก็บของ Ultraman สูตรนะครับก็เป็นจะเรียกได้ว่าเป็น Ultraman ตัวแรกเลยที่ผมเก็บเลยก็ได้ผมไม่ได้เคยเก็บเวอร์ชันเก่าๆมาหรือว่าเวอร์ชันใดๆก็ตามนะครับผมเก็บแต่หนังสือการ์ตูนไม่ได้เก็บตัวฟิกเกอร์ของเขานะครับคราวนี้ฟิกเกอร์ของเขาเนี่ยถูกออกแบบใหม่ตีความใหม่ออกมาให้มีความเป็นชุดเกราะเป็นสูทแล้วก็ตัวไม่ได้สูงเท่าตึกนะครับตัวธรรมดาเป็นคนใส่ชุดนะครับก็ออกมาในเวอร์ชันนี้ซึ่งคล้ายๆกับไอรอนแมนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่แพ็กเกจกันนะครับตัวกล่องตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตาของตัวแพ็กเกจตัวนี้ตัวกล่องของเขาเนี่ยที่ใส่อุลตร้าแมนสูตรตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้มาทีหลังผมจะได้ตัวเซเว่นของภาคนี้มาก่อนนะครับก็เผอิญคุณโยImagine My House แบ่งมาให้นะครับในราคาที่โอเคเลยแหละนะครับต้องขอขอบคุณคุณโยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็แล้วก็ได้ Age ตามมาแล้วผมก็มาตามหาตัวนี้ผมตามหาหลังมันก็เลยค่อนข้างจะราคาสูงกว่าธรรมดานิดนึงนะครับก็นะครับตอนที่มาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีพลาสติกปิดข้างบนมาอย่างนี้นะครับก็ต้องเอาพลาสติกออกเอาพลาสติกตัวนี้ออกไปก่อนนะครับก็จะเป็นกล่องมาอย่างนี้นะครับกล่องก็ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวอุลตร้าแมนสูตรตัวนี้นะครับที่เขาถ่ายมาในสตูดิโอนะครับด้านข้างก็จะเป็นนี้ก็จะมี30นะครับเป็น30โลโก้นะครับแล้วก็มีตัวนี้สติกเกอร์สีเงินๆของ 3A อยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเปิดมาก็จะเป็นวินโดว์ซึ่งตัวอุลตร้าแมนของเราเนี่ยนะครับจะนอนมาในนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดข้างในออกมาให้ดูนะครับว่าจะมีของแถมอะไรมาบ้างนะครับก็แกะมาข้างในนะครับก็จะเป็นข้างบนนี่ก็จะเป็นเหมือนถอดอย่างนี้นะครับถอดออกนะครับจะเป็นถาดพลาสติกอยู่ข้างในนะครับก็จะมีของมาให้ตัวนี้เป็นตัวที่อุลตร้าแมนจะนอนมานะครับเป็นตัวที่อุลตร้าแมนจะนอนมาในนี้นะครับตอนที่ผมแกะมานะครับอุลตร้าแมนจะนอนมาในนี้นะครับคราวนี้ก็จะมาดูของที่เขาแถมมาให้ก่อนแล้วกันนะครับคือจะบอกว่าไม่ได้แถมมาให้หรอกก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีมาให้แล้วกันนะครับก็เปิดแผงนี้จะมีมือนะครับแผงนี้เดี๋ยวต้องตัดออกนะครับแล้วก็จะมีมือมาให้1 2 3 3คู่6ข้างนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่จะติดกับข้างหลังนี่ตัวนี้นะครับจะติดกับข้างหลังตัวนี้เป็นเหมือนคัตเตอร์ของคัตเตอร์สเปเซียมของอุลตร้าแมนตัวนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมลืมนะครับเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวให้แอดมินเจมทิ้งคำโปรยไว้ให้แล้วกันนะครับว่าคืออะไรก็จะมีนะครับมือก็จะเป็นประมาณนี้มีเห็นไหมครับมือแบนะครับมืออย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็มือที่เป็นเหมือนปล่อยแสงสเปเซียมนะครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวติดสลักติดกับตัวท่อนแขนนะครับแล้วก็เป็นปลายคัตเตอร์เลเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือนะครับเราต้องดูคู่มือแน่นอนนะครับครับก็เมื่อกี้ผมถอดมาแล้วนะครับ
จะเป็นชิ้นส่วนตรงนี้นะครับจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแผงใส่ฐานจะมีฐานมาให้นะครับจะเป็นแผงใส่ฐานแต่ว่าฐานเนี่ยผมไม่มีจะเอาฐานของไอรอนแมนนะครับมาใส่ให้ก่อนก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นฐานของไอรอนแมนมาร์ค43นะครับสั่งไม่ได้ก็อันเนี้ยจะเป็นรังฐานก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรังฐานของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็จะปิดเข้าไปนะครับแค่นี้เองพอแน่นเสร็จเราก็จะเปิดรังฐานขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนหลอด LED นะครับเป็นแสงสีม่วงๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ L ฐาน LG 1นะครับอย่างละ2อย่างละ2แล้วตรงหน้าอกนี่ก็เป็นแม่เหล็กเห็นไหมครับผมก็ถอดออกมาจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ฐานนะครับแต่เผอิญว่าไม่ได้เตรียมฐานไว้นะครับก็เลยไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันจะเป็นแผงที่สำหรับใส่ฐานนะครับAG 1 2ก้อนนะครับ AG 1โทษทีนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้พูดผิด AG 1 AG 1 2ก้อน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 2 4 6 8 8ทั้งหมด8ก้อนนะครับตรงหัวเราก็จะปิดลงไปนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้ก็เลื่อนปุ๊บนะครับก็เผอิญว่าถอดออกมาแล้วแล้วก็ไม่ได้เตรียมฐานไว้ต้องขออภัยด้วยไม่ได้เทสไฟให้ดูนะครับครับคราวนี้ก็มาดูที่ฟังก์ชันของเขากันบ้างนะครับตรงแขนเนี่ยนะครับเปิดได้เหมือนไอรอนแมนนะครับเวลาที่เขาจะปล่อยแสงสเปซเซียมนะครับตรงนี้ก็จะดึงขึ้นมาได้เพื่อที่จะไว้ตัวเลเซอร์เบลดตรงนี้นะครับทั้งสองข้างดึงขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาทำเอาไว้นะครับดูสวยงามครับรายละเอียดดีสวยงามนะครับตรงเนี้ยตัวของเขาเนี่ยตรงวัสดุเขาเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผสมกับไดแคสต์ไดแคสต์ก็จะมีช่วงเป้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไดแคสต์นะครับจะจับแล้วแข็งๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนชิ้นไดแคสต์เหมือนกันนะครับตรงขาน่าจะเป็นไดแคสต์เพราะว่ารู้สึกหนักๆตรงช่วงล่างเนี่ยรู้สึกจะเป็นไดแคสต์นะครับก็ช่วงบนส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพลาสติกแหละนะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยคือเขาต้องรับน้ำหนักครับนะครับรับน้ำหนักในการยืนของเขานะครับพอเขารับน้ำหนักในการยืนช่วงล่างมันจะต้องหนักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาปิดมือแล้วก็ติดตัวเลเซอร์เบลดนะครับเราจะดูซิว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับก็ชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดระวังแล้วกันระวังมันหายเพราะมันบางทีมันมีชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับระวังมันหายนิดนึงนะครับผมก็ตัดออกมาแล้วนะครับมือที่ยังไม่ใช้นะผมก็จะไว้ในพลาสติกก่อนนะครับก็จะเก็บไว้ในพลาสติกก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บใส่กล่องเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเล็มให้มันสวยงามกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ในกล่องนะครับอันไหนที่หลุดออกมาแล้วอย่างอันเนี้ยหลุดไปแล้วก็น่าจะดึงออกมาเลยนะครับตัวเนี้ยก็ต้องระวังหายด้วยก็ถ้ายังไงก็แล้วแต่เก็บไว้ในกล่องเลยแล้วกันนะครับช่วงที่เราก็ต่อชิ้นส่วนอะไรต่อมีอะไรชุลมุนอยู่แนะนำให้เก็บเอาไว้เลยนะครับก็อุปกรณ์ผมจะเอามาแค่นี้นะครับมือที่เหลืออีก2คู่เนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้ในกล่องละนะครับกันหายก็มือเนี่ยข้างเนี้ยผมถอดแล้วเรียบร้อยแล้วถอดเนี่ยนะครับ
มันจะแน่นมากมันต้องหมุน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 ระวังนะครับเดี๋ยวฝืนฝืนแล้วเดี๋ยวมันหักแล้วมันจะลำบากเลยผมคิดว่าถ้าผมถอดมือเปลี่ยนมือมาแล้วเนี่ยผมคงไม่คงจะไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้วเพราะกลัวหักจริงๆนะครับตรงนี้ที่เราเปิดไว้แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ที่เราเปิดไว้แล้วเราก็ปิดมันจะดังเสียงนั้นปึ๊บนะครับก็ปิดลงไปปิดลงไปซะก่อนก่อนที่เราจะดึงมือมาเราก็จะต้องหมุนมือออกมานิดนึงจะค่อนข้างเหนียวอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดก่อนแล้วจะดึงมือตรงนี้ออกมาแล้วกันนะครับเพราะค่อนข้างเหนียวพอสมควรนะครับครับตอนเอาแขนเข้าเนี่ยผมก็จะมีน้ำมันใส่ผมนะครับเป็นน้ำมันที่แบบอ่อนๆ นะครับจะบีบเข้าก่อนนะครับบีบให้ลื่นๆก่อนให้ตรงข้อต่อลื่นๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่ยากนะครับมันจะใส่ยากเราเป็นวาสลีนหรือเป็นน้ำมันเด็กจอนสันเด็กหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวแขนกันนะครับก็อุลตร้าแมนสเปเซียมทำไม่ตายนะครับก็จะใช้มือนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบมือแบบผ่อนคลายนี้มากกว่านะครับคือเดี๋ยวผมจะใส่คู่นี้นะครับมือแบบผ่อนคลายหน่อยนะครับแทนที่จะเป็นมือกำเหมือนที่เขาให้มานะครับอีกข้างที่ผมเก็บไปแล้วคือเป็นมือแบร์เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับก็เราก็จะใส่นะครับจะใส่ลงไปตรงนี้นะครับเราใส่ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าดันปุ๊บต้องค่อยๆใส่ไปค่อนข้างจะใส่ยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าผมใส่แล้วผมคงไม่ค่อยถอดออกมาบ่อยนักนะครับเพราะว่าการความเสียหายดีกว่านะครับยังไม่เข้าเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอใส่ข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูกันนะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องเลยดูนะครับคุณภาพของงานของจีนของฟรีซิโอที่ผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นิ้วหลุดครับหลุดออกมากาวที่นิ้วหลุดเดี๋ยวผมจะต้องเอากาวเนี่ยติดเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ยังถือว่าไม่เสียหายมันไม่ได้หักขนาดนี้มันเป็นแค่กาวตัวนี้มันเขาทาไว้บางมันหลุดออกมาผมจะใช้กาวตัวนี้นะครับกาวเป็นกาวยางจะไม่ใช่กาวตาช้างเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะบางทีมันทิ้งรอยฝ้าไว้นะครับก็อีกอย่างนึงตรงจอยของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนยางนะครับมันเป็นเหมือนยางฉะนั้นบางทีตรงนี้มันเห็นไหมครับมือเนี่ยตรงช่วงนี้อาจจะเข้าดูไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่เป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียของอุลตร้าแมนสูตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดกาวสักครู่ครับก็เรียบร้อยนะครับติดกาวแล้วเรียบร้อยนะครับครั้งนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าหักอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอันนี้ไม่เรียกว่าหักเรียกว่าหลุดออกมากาวก็ทาไว้บางหลุดออกมานะครับคราวนี้เรามาดูที่ข้างหลังนะครับข้างหลังตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะให้เห็นเป็นแสงนีออนเนี่ยก็จะมีตัวปิดตรงนี้มานะครับจะมีตัวปิดตรงนี้มาให้เราก็ต้องเปิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเห็นไหมครับจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสลักตรงนี้ก็สอดเข้าไปแล้วก็ปิดเข้าไปซะนะครับผมจะปิดหลวมๆนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ก็ปิดตรงนี้ลงมานะครับก็จะไม่เห็นหลอดนีออนไม่เห็นแสงไฟแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาติดตัวเบลดกันตัวเลเซอร์เบลดกันนะครับครับก็จะมาติดตัวเลเซอร์เบลดกันนะครับขออนุญาตกระเถิบอุลตร้าแมนไปสักนิดนึงก็จะเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี
ตัวเบลดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้จะมีฐานด้านหนึ่งเป็นเหมือนเดือยเดือยเนี่ยจะเข้าไปติดกับตรงนี้ของอุลตร้าแมนนะครับซึ่งเขาจะมีเหมือนเป็นรูเล็กๆนะครับเป็นรูเล็กๆที่เราเสียบเดือยเข้าไปได้นะครับก็ตรงนี้ด้านเบลดเนี่ยด้านของใบมีดเนี่ยจะต้องเป็นด้านเนี่ยด้านที่ค่อนข้างคมๆอย่างเงี้ยนะครับออกข้างนอกนะครับก็เราก็คงจะต้องตั้งตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็สวมเข้าไปนะครับนะครับคราวนี้เราก็ต้องตั้งตัวเนี้ยเข้าไปก่อนนะครับจะต้องเสียบตัวเนี้ยเข้าไปก่อนคือตัวเนี้ยต้องดันขึ้นไปด้วยนะครับต้องดันขึ้นไปก็เสียบตัวนี้เข้าไปก่อนค่อนข้างจะหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปทั้งเบลดเนี่ยทั้งใบเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ข้างนี้จะไม่ค่อยสุดอีกข้างหนึ่งผมใส่ไปแล้วเรียบร้อยข้างนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะใส่ตรงนี้จะมาถึงตรงล็อกตรงนี้นะครับล็อกที่เป็นรูเนี่ยเราก็ต้องใส่ตรงล็อกที่เป็นรูตรงนี้นะครับลองดูว่าจะได้ขนาดไหนจะได้ไหมในที่สุดนะครับอ่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าการใส่เบลดเนี่ยเหนื่อยพอสมควรนะครับเหนื่อยเลยนะครับสองข้างเหมือนกับจีนทำมาไม่ค่อยเสมอกันดูสิครับก็เต็มที่ละได้แค่นี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่เอาเราไม่ใช้ตัวนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ปิดไปซะนะครับแล้วก็สวยสวยไปอีกแบบนะครับมีเบลดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมใส่เบลดตัวเนี้ยกระเด็นหลุดผมต้องเสียเวลานานมากเพื่อที่จะใส่มันลงไปเพราะว่าบอกตรงๆว่าค่อนข้างจะผิดหวังพอสมควรบอบบางนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับก็มาดูที่จุดขยับกันนะครับก็ที่เจอจุดขยับเนี่ยตรงหัวเนี่ยนะครับก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับตรงหัวขยับได้ประมาณนี้นะรู้สึกว่าในคู่มือเขาตรงนี้จะขยับได้ด้วยนะครับจะขยับออกมาได้แต่ผมคงติดสีแล้วนะครับผมคงไม่ขยับดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่าหลุดไปหลายชิ้นแล้วนะครับก็แขนลำตัวเริ่มหลวมแล้วนะครับลำตัวเริ่มหลวมแล้วเริ่มโยกไปข้างหลังแล้วนะครับก็ลำตัวก้มได้ขนาดนี้นะครับก้มได้ขนาดนี้ก้มมากผมพี่จะเห็นช่องตรงนี้นะครับก็จะนักเกรดหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นข้อต่อเนี่ยจะเห็นไหมครับจะสองจังหวะนะครับจะหมุนได้นะครับก็แขนก็ยกได้ประมาณขนาดนี้แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีรอยตำหนินิดนึงนะครับเหมือนสีพ่นมาแล้วเกาะมันลงไปกดทับนะครับจะเป็นรอยนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็เนี่ยนะครับจะเป็นรอยนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับรอยบุ๋มๆนิดนึงนะครับถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่มีปัญหาครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรอยบุ๋มๆนิดนึงเห็นไหมครับถ้าต้องถูกกระแสก็จะเห็นเลยมีรอยบุ๋มๆนะครับก็เพราะว่าเกราะเขามันค่อนข้างจะบีบลงมานะครับเกราะยกได้แขนก็ยกได้ขึ้นมานะครับก็ต่อช่วงนี้ค่อนข้างแน่นเพราะผมไม่ได้อะไรของเขามากมายนะครับก็แขนก็ยกได้ประมาณขนาดนี้มือก็อย่างที่บอกนะครับหมุนได้นะครับช่วงขาเนี่ยจริงๆตามรีวิว
บางที่เขาก็จะดึงออกมาแต่ว่าผมขออนุญาตไม่เสี่ยงดีกว่านะเขาจะดึงมาแล้วก็ได้จังหวะนึงครับผมเอาเท่าที่ได้แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าบอบบางเหลือเกินนะครับก็ได้ประมาณนี้ขาข้างหลังก็ได้ประมาณนี้นะครับงอได้เยอะทีเดียวเห็นไหมงอได้เยอะนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่เล่นสนุกแหละงอได้เยอะนะครับแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยตรงข้อเท้าเนี่ยหมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้เห็นไหมครับตรงนี้ก็หมุนได้จังหวะนี้เห็นไหมนะครับก็คราวนี้มาดูความสวยของตัวอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับก็ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับแนะนำเลยว่าเนี่ยนะครับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับแนะนำเลยว่าให้หากล่องเก็บใส่เอาไว้ดีๆนะครับอย่าเอามาเพ่นพ่านเลยนะครับมันหายแน่นอนนะครับก็ความสวยของอุลตร้าแมนตัวนี้สวยครับงานสีงานปั้นทุกอย่างสวยนะครับมีความเป็นไดแคสผสมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับงาน 3-0 ตัวอื่นๆเนี่ยการลงสีแบบอย่างเงี้ยเหมือนการลงสีเป็นเหมือนสีใหม่ๆเหมือน 3-0 ยังทำได้สู้กับตัวเก่าๆไม่ได้นะครับตัวที่มันเป็นลงสีเป็นแบบมีคราบสนิมมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็อย่างว่าด้วยตัวคอนเซ็ปต์ด้วยตัวอะไรตอนนี้อะไรของเขาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่มันดูใหม่ๆปิ๊งๆอย่างเงี้ยนะครับก็สวยครับงานสวยแต่ถ้าพูดถึงการเล่นการประกอบกันเล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันทีนะครับเมื่อกี้ดูด้านหน้าไปแล้วคราวนี้มาดูด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างสวยครับจัดว่าเป็นงานที่สวยแล้วก็คุ้มพอสมควรนะครับดูดีเทลอะไรต่อมีอะไรก็ทำออกมาได้ดีในราคาประมาณนี้อันนี้เป็นมุมด้านหลังเห็นว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังขึ้นไปเลยเห็นไหมครับเป็นเหมือนชุดของคนเป็นกระดูกสันหลังขึ้นไปเลยนะครับก็ผมติดตัวเบลดตัวนี้แล้วผมคงต้องเอาไว้ในตู้แหละเพราะว่าไม่งั้นมันจะต้องหายแน่นอนนะครับวันดีคืนดีก็กระเด็นหายถ้ากระเด็นหายก็ยังอยู่ในตู้นั่นนะครับก็ทำงานได้ค่อนข้างดีครับถือว่าเป็นงานอุลตร้าแมนไอรอนแมนที่สวยนะครับลงสีอาจจะสู้ฮอตทอยไม่ได้แต่ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ลองบนรอบๆด้านให้ดูนะครับครับอุลตร้าแมนตัวนี้อุลตร้าแมนสูตรตัวนี้ก็จะว่ายังไงดีล่ะถ้าพูดถึงความสวยนะสวยแน่นอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงลูกเล่นที่เอามาให้เล่นด้วยหรือว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับบางทีมันก็ยังแบบมีร่วงมีหลุดมีอะไรต่อมีอะไรนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยที่ผมบอกว่านิ้วเนี่ยหลุดไปตอนที่ผมใส่ตัวนี้ก็หลุดไปใส่ค่อนข้างยากเหมือนทํามายังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ใส่ประกอบยากไปหน่อยนะครับก็ถ้าเรื่องของความสวยเนี่ยนะครับผมก็ให้8แล้วกันนะครับให้8เต็ม10แต่ถ้าเรื่องของการขยับการอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยผมว่าตัวนี้ขยับได้ดีนะผมให้8เต็ม10แล้วกันนะครับแต่ถ้าเรื่องของคุณภาพเรื่องของความจ้าในการประกอบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยผมให้ติดลบเลยนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะลำบากไปนิดนึงนะครับก็เก็บไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแล้วกันนะครับแ
สำหรับตัวผมผมคิดว่าก็เป็นตัวที่น่าเก็บตัวหนึ่งนะนะครับสำหรับสาวกอุลตร้าแมนนะครับนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปในคู่มือเขาบอกว่าตรงไหล่ตัวนี้จะยกได้นะครับผมลองยกดูแล้วมันไม่ขึ้นนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะยกขึ้นไปได้มันจะมีตัวตัวนี้ตัวนี้จะยกขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ผมลองแล้วมันไม่ขึ้นผมก็เลยไม่ฝืนนะครับโทษขอประทานโทษด้วยถ้าทำให้ไม่ครบตามที่น่าจะเป็นนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่สามารถจริงๆนะครับตรงไหล่จะมีอันหนึ่งที่เขาบอกมันจะยกขึ้นมาได้นะครับนี่ตัวนี้ไหล่ตัวนี้จะยกขึ้นมาได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ลองยกดูแล้วมันไม่ขึ้นก็คงต้องปล่อยนะครับก็วันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้าจะเป็นตัวอะไรก็คอยรอดูกันนะครับบ๊ายบายครับ